เอาละครับผมตอนนี้นะผมยืนอยู่กับแท็กตู้นะครับผมแล้วก็รถอัดฟางนะทุกชมแล้วก็รถลากรถอัดฟางนะผมซึ่งมันก็เลยแปลกประหลาดกันเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยกับเพชรอะไรกับเนี่ยนะผมในคลิปนี้นะผมก็ไม่ได้อัดฟางผมก็จะไม่ได้เอารถอัดฟางมาอัดฟางซึ่งแต่ว่าผมจะเอารถอัดฟางไปลองอัดอ้อยดูกันนะครับว่ามันจะอัดได้หรือเปล่านะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะอัดอ้อยได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมไป Let's go ยูฮูมันอัดได้ป่ะท่านผู้ชมผมคิดว่ามันอัดไม่ได้ป่ะ ผมใช่ผมก็คิดว่ามันอัดไม่ได้แต่ก่อนอื่นนะผมเราก็ต้องเอาฟางออกให้ตรงนี้ออกให้หมดก่อนแล้วกันครับโอเคเดี๋ยววันนี้เอาแท็กเตอร์มาเลยนี่แท็กเตอร์เลยเองนะครับผมตีเดินดิพี่เดินดิพี่แท็กลุยเองไว้พี่แท็กเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้สองก้อนนี่มันอะไรเนี่ยหนีห่วยบักฮาเนี่ยเออดึกเต็มไปไกลๆหมดนะผมเอ้ยโยนทิ้งไปไกลเลยนะผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไปอัดอ้อยดูกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้อัดตรงนี้ให้มันครบร้อยก่อนให้เอาฟางมันออกก่อนเอาฟางออกก่อนผมไม่แน่ใจว่าอัดอ้อยได้เปล่านะอัดไปอ้อยอ่ะผมอยากรู้นะครับผมก็เลยลองนะครับถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ลองนะครับเพราะว่าใบอ้อยเนี่ยมันสามารถอัดได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้เครื่องอัดชนิดไหนนะครับแต่ว่าผมอยากลองเอารถอัดอ้อยไปลองอัดดูนะครับผมเออรถอัดฟางไปอัดใบอ้อยดูนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเลี้ยวยากอะไรอ่ะโอเคตอนนี้ก็80กว่าแล้วนะครับ90แล้วนะครับ91แล้วนะครับ91แล้วก็เอ้ามึง97อะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยช่างแม่งเนี่ยไปเดี๋ยวเราวิ่งไปที่อัดฟางกันเลยแล้วกันนะทุกผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะมันติดอะไรนักหนาเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งไปที่อัดอ้อยกันเลยแล้วกันนะไปเฮ้ยอะไรมันเป็นอะไรอ่ะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไปที่อัดอ้อยเออไปนู่นนะตรงที่ตัดอ้อยนะผมโหรถไม่ค่อยจะแรงเลยวะรถไม่ค่อยจะแรงนะผมไม่รู้นะว่ามันจะอัดได้หรือเปล่าแต่ว่าผมจะลองแล้วกันนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบลองของแล้วกันนะผมทำไมมันวิ่งช้าจังวะมันเอ้ยวิ่งแค่นี้เองเหรอโอ้โหก็นึกว่าจะวิ่งเร็วเอาสิเกียร์สี่เอาเกียร์สี่เอาเกียร์ห้าเอาเกียร์สี่เกียร์ห้าเอาไปเนี่ยมันยังมีฟางติดอยู่เลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะอัดได้เปล่านะเดี๋ยวมันมีฟางติดอยู่ลองทำไงวะเนี่ยเอาเดี๋ยวเราลูกพี่หลุดออกก่อนได้ไหมลูกพี่ผมจะเอาฟางออกก่อนลูกพี่ผมจะเอาฟางในนี้ออกก่อนอ่ะมันหยุดมันหยุดมันหยุดติดเพราะอะไรอ่ะหยุดเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาฟางออกก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมตอนนี้มีฟางอยู่ 3% อะไรของมึงวะเนี่ยทีนี้แล้วกูก็แบบแล้วมันก็ไม่เสร็จเป็นสักทีนี้มึงมีอยู่ 3% เนี่ยมันจะเสร็จเป็นหรอเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันอัดไม่ได้ไงเดี๋ยวผมซื้อเครื่องใหม่แล้วกันนะท่านผู้ชมแม่เสียงรถอัดฟางมึงแห้งมากเลยนะเสียงรถอัดฟางอย่างแห้งเลยนะโอ้โหอย่าเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันยังไงเดี๋ยวผมซื้อมาโอ้โหแม่งเลี้ยวโคตรยากเลยเลี้ยวนี้เดี๋ยวติดอ่ะถอยโอ้โหถอยโคตรยากเลยท่านผู้ชมเป็นอะไรมันน่ะโอ้ถอยอย่างยากอ่ะเอาจริงถอยโคตรยากครับไม่มันถอยไม่ยากเลยมันถอยแบบเลี้ยวแบบยากมากอ่ะแต่มันไม่เกินใจผมหรอกอ่ะมันไม่เกินใจเราหรอกมันไม่ยากเกินใจเรานะครับผมโอ้ขับรถเป็นตะตำเนาะพ่อใหญ่เอ้ยครับเป็นตะตำแต่เนาะเจ้านี่เนาะโอเคความเร็วสูงสุดที่15แล้วกันนะทุกคนครับอะไรของมันวะเนี่ยฮะทำไมมันฮะมึงยังทำไมมันไอ้นี้วะเนี่ยหูยากตรงนี้โคตรสูงเลยทุกคนไปเดี๋ยวเรานู่นป่าอ้อยข้างหน้าเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองตัดอ้อยเอ้ยไปลอง
อัดไปอ้อยดูนะครับแต่ว่ามันยังมีฟาร์มติดอยู่เลยอ่ะมันจะออกได้หรือเปล่าเนี่ยจะออกได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิมันจะเอาออกได้ปะเนี่ยเอ้ยหน่อจะมันยากซะเนาะกดวายเพื่อเออมันมีโอ้นี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงมันดันออกแล้วไงเมื่อกี้กดวายเพื่อดันออกแหละโยมโอ้กด V เพื่อวางนี่ครับถึงป่าอ้อยแล้วครับผมถึงป่าอ้อยแล้วถึงป่าอ้อยแล้วกด N เพื่อถึงป่าอ้อยแล้วครับที่ยงครับนี่ครับผมมาเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะว่ามันจะอัดฟางได้หรือเปล่าอัดใบอ้อยได้หรือเปล่านะครับไปเอาแล้วผมเตรียมตัวนะทุกท่านครับหมุนแล้วครับโอ้โหกระเด็นไปแล้วอัดได้ไหมอัดไม่ได้หรอเป็นรถอะไรที่มันอัดใบอ้อยได้อ่ะมันอัดใบอ้อยไม่ได้ป่ะท่านผู้ชมรถอะไรที่มันอัดใบอ้อยได้อ่ะท่านผู้ชมตีไม่งั้นอัดไม่ได้ป่ะอัดไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมเอาไงดีวะเนี่ยมันอัดไม่ได้อ่ะเราทำไงดีครับเนี่ยเนี่ยมันอัดใบอ้อยไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมเราจะเอาไงดีวะท่านผู้ชมมันอัดไม่ได้ทุกผู้ชมผมยาวไงดีครับเนี่ยก็อ่ะชิวแล้วกันนะคือรถอะไรที่มันอัดใบอ้อยได้วะเดี๋ยวขออนุญาตดูนะอมเนื้ออมไก่นี่คือรถอะไรอ่ะรถเก็บองุ่นโอ้โหไอ้ดีจุงอันนี้คืออะไรอ่ะรถอัดฟางมึงมีสัญลักษณ์ให้ดูเลยวะอันนี้ฟางก้อนอ๋อนี่ไงมีอยู่วะอันนี้เหรอรถอัดใบอ้อยนี่ไงใช่ปะเนี่ยแต่ละรถฟางอัดอ๋ออัดฟางอัดหญ้าอันนี้อัดเป็นก้อนอันนี้อัดเป็นวงกลมนะครับผมนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือพวกอัดฟางเป็นก้อนนะท่านผู้ชมครับมันจะมีอัดเป็นก้อนแล้วก็อัดเป็นวงกลมนะครับดูจากสัญลักษณ์ข้างล่างนี้นะครับมันไม่มีรถอัดใบอ้อยเลยวะนี่กูไปเอาพุทธจาราลูกกลมมาจากไหนวะแต่ว่ามันรถจริงมันมีนะรถอัดใบอ้อยอ่ะท่านผู้ชมนะรถอัดใบอ้อยมันอยู่ไหนครับดีอ่ะรถอัดใบอ้อยครับอัดใบอ้อยครับอัดใบอ้อยอัดใบอ้อยครับอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เครื่องฉีดยาเครื่องฉีดยาของคูบต้านะครับผมโอ้โหไม่มีเลยวะท่านผู้ชมโอ้นี่ผมอัดทิปเหรอครับเนี่ยผมอัดทิปเหรอเนี่ยผมอัดทิปใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหอัดทิปหรือเปล่าครับเนี่ยหรอแหมจริงๆกระเชียวโอ้โหอัดทิปเฉยเลยว่ะมันอัดไม่ได้ท่านผู้ชมเออถ้าเราเกตเตอร์เอ้ยถ้าเราแท็กเตอร์มาไถนี่มันจะไถได้ปะไถใบอ้อยอ่ะเออขนาดเราไถตรงนี้มันยังไถได้เลยรอท่านผู้ชมเนาะคือแล้วมันยกยังไงวะเนี่ยยกงี้ไงโอเคป่ะเนี่ยโคตรแบบโคตรเวียนหัวเลยนะคือโคตรเวียนหัวเลยทุกผู้ชมเนี่ยดันไปเงี้ยมันเวียนหัวจัดๆเลยนะดูว่าโอเคอันนี้ข้าวนะผมข้าวที่ตากนะครับลองไปไถใบอ้อยดูมันจะไถได้ปะป่ะลองดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูการบริการนะครับผมตรงนี้เป็นลานอ้อยนะครับตื้อดึดตื้อดึดตื้อดึดตรงนี้เป็นลานข้าวนะครับผมลานเทข้าวนะครับผมนี่ป่ะเดี๋ยวลองไถใบอ้อยดูที่มันจะไถได้ป่ะไถใบอ้อยดูนะครับใบอ้อยมึงไม่มีอะไรมาทำมันได้เลยเหรอคือเป็นโอ้คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งประกอบฉากเลยนะครับมันไม่ใช่แบบสามารถจับต้องได้นะครับโอเคผมเข้าใจแล้วคือใบอ้อยเป็นไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในเกมนี้เลยครับโอ้โหมันน่าจะสามารถอัดได้เนาะอันนี้ไม่สามารถทำได้เลยครับคือเกมนี้ไม่สามารถทำได้ภาค2มา22ยังไม่สามารถทำได้นะแล้วไม่ต้องนึกเลยครับว่า2019จะทำได้เปล่าเดี๋ยวรอดู2000ปีต่อไปเนาะอีกวัน2ปีนะครับผม
3ปีนะครับเกมนี้ถึงจะออกภาคใหม่ออกมานะครับโอเคท่านผู้ชมสรุปก็คือทำไม่ได้นะครับอัดไปอ้อยไม่ได้นะท่านผู้ชมสรุปเลยนะครับอัดไปอ้อยไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลิกหวังได้แล้วนะครับผมนะนี่ครับผมไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับผมเป็นไงนี่อย่าคาดหวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับผมในหัวซาร์ท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมนะผมพาที่ผมว่าจะปิดไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมคือมันทำไม่ได้ท่านผู้ชมมันไม่ได้ก็มันไม่ได้เนาะท่านผู้ชมนะเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ